วันนี้ผมขออนุญาตนำเสนอเรื่องเมืองปลอดภาษีฮ่องกงไม่มีอะไรแล้วประกาศตัวเป็นเมืองท่าปลอดภาษีในขณะเดียวกันสิงคโปร์ไม่มีอะไรประกาศตัวเป็นเมืองปลอดภาษีที่สำคัญไม่นานมานี้ดูไบประกาศตัวจากเมืองทะเลทรายเนี่ยเป็นเมืองปลอดภาษีภาพยนตร์ดังๆระดับโลกไปถ่ายทำที่นั่นตึกสูงระฟ้าเกิดขึ้นหมดประเทศไทยรายได้อันดับหนึ่งมาจากการท่องเที่ยวเป้าหมายในการที่จะมีนักท่องเที่ยวคือ35ล้านคนต่อปีรายได้จากการท่องเที่ยวกำหนดไว้ที่2ล้านล้านบาทประเทศไทยได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการเดินทางที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมโบราณสถานสิ่งที่ถูกวิเคราะห์วิจารณ์ออกมาโดย CNN ก็คือเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศไทยคือสตรีทฟู้ดอันนี้คือเสน่ห์ของประเทศไทยคราวนี้ผมกำลังจะพูดว่าผมจะกำหนดจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกขอประกาศให้ประเทศไทยเป็นประเทศสินค้าปลอดภาษีที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกครับหลายคนจะมีคำถามขึ้นมาเลยว่าเราเสียอะไรเราได้อะไรธุรกิจไทยจะอยู่รอดไหมไม่เจ๊งหรือขออธิบายดังต่อไปนี้นะครับตัวเลขนี้เมื่อหลายปีก่อนจากเจ้าหน้าที่เศรษฐกิจการคลังได้ข้อมูลว่าเวลานักท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยเข้ามาซื้อสินค้าแบรนด์เนมเราเก็บภาษีสินค้าแบรนด์เนมนะได้อยู่ที่ 19,000 ถึง 25,000 ล้านสมมุติเราประกาศว่าเราเป็นประเทศสินค้าปลอดภาษีถามว่าสินค้าเหล่านั้นจะถูกลงไหมก็ถูกลงระดับหนึ่งแต่มันจะเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกเนี่ยเข้ามาซื้อสินค้าปลอดภาษีที่เมืองไทยนั่นแปลว่าห้างสรรพสินค้าต่างๆขายสินค้าปลอดภาษีถ้านักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาท่านว่าเกิดอะไรขึ้นการท่องเที่ยวก็จะบูมขึ้นมาสุดขีดแต่ต้องมีมาตรการอื่นมารองรับหมดทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นสายการบินอันนี้คือเรื่องแรกนะฮะผมอนุญาตให้คุณเพิ่มไฟล์การบินเข้าประเทศไทย3เท่า4เท่าหรือ5เท่าการท่าอากาศยานไทยได้แน่นอนค่าลงจอดค่าใช้สนามบินธุรกิจการท่องเที่ยวฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองนะซึ่งถ้าจะมาประเทศไทยต้องใช้บริษัททัวร์หรือการท่องเที่ยวของคนไทยเรื่องต่อมาฮะธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมและที่พักฮะถ้าเกิดเรามีนักท่องเที่ยวขึ้นมาเป็น40ล้านขึ้นมาเป็น50ล้านหรือ60ล้านเหมือนอย่างที่ตัวอย่างคือฝรั่งเศสท่านว่าธุรกิจโรงแรมที่พักจะบูมขึ้นเต็มไปหมดไหมรายได้จะเข้าประเทศมหาศาลไหมอันต่อไปอีกนะฮะห้างสรรพสินค้าทุกห้างที่ขายสินค้าอยู่สมมุติเราบอกว่าอีก3เดือนเราจะประกาศให้การนำเข้าสินค้าเป็นประเทศสินค้าปลอดภาษีที่ใหญ่อันดับหนึ่งของโลกครับเขาจะต้องเคลียร์สต็อกสินค้าปัจจุบันออกท่านรู้ไหมครับว่าการท่องเที่ยวจะบูมตั้งแต่ตรงนี้คนก็จะแห่เฮลโลเข้ามาซื้อสินค้าที่เขาต้องระบายแน่นอนฮะก่อนจะประกาศตัวเป็นประเทศสินค้าปลอดภาษีก็ต้องมีการแถลงข่าวเปิดข่าวไปทั่วโลกครับทั้งโลกก็จะหันมามองเมืองไทยทันทีว่าตกลงประเทศไทยวางตำแหน่งของประเทศเนี่ยเป็นประเทศสินค้าปลอดภาษีแล้วใช่ไหมโอ้โหถ้าอย่างนี้เดิมทีเดียวฮะไปดูวัดไปดูวังไปดูภูเขาไปดูทะเลไปดูธรรมชาติไปดูสิ่งต่างๆก็มีเสน่ห์ดึงดูดใจอยู่เยอะแยะไปหมดแถมยังเป็นประเทศปลอดภาษีใหญ่อันดับหนึ่งของโลกผมยืนยันดึงดูดนักท่องเที่ยวได้และมันจะทำให้นะฮะจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยวและประกอบกับนะฮะรัฐบาลไทยหันมาสนใจว่าธุรกิจท่องเที่ยวต้องเป็นอาชีพสงวนที่คนไทยทำรายได้จะเข้าประเทศแบบทะลักทลายนักท่องเที่ยวคนหนึ่งสมมุติพกเงินมา 30,000 บาทเข้ามาแล้วเขาจะกินจะเที่ยวจะใช้จะพักโรงแรมเขาต้องมาใช้จ่ายแล้วเงินนี้เข้ากระเป๋าคนไทยโดยตรงไหมโดยตรงแต่ผมต้องพูดก่อนนะแวด 7% เนี่ย
ภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยท่านว่าเขาเข้าไปในร้านสะดวกซื้อเขาไปซื้อเครื่องดื่มกินไปซื้อนมไปซื้อไอศกรีมไปซื้ออะไรเขาต้องเสียแวตอยู่แล้วภาษีมูลค่าเพิ่มจะรายได้เพิ่มขึ้นมหาศาลตรงนี้ผมพูดให้เห็นว่าก่อนจะเป็นประเทศสินค้าปลอดภาษีใหญ่อันดับหนึ่งของโลกเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์ทางการตลาดทางการท่องเที่ยวและก่อให้เกิดรายได้ยังไงแต่คราวนี้กลับมาจะมีคำถามโดยที่หลายท่านอาจจะตั้งคำถามแล้วคนทำธุรกิจเสื้อผ้าไทยล่ะครับแล้วไม่เจ๊งเหรอคนไม่หนีไปซื้อสินค้าฝรั่งนะผมตอบท่านได้เลยนะไปแพลตินัมไปอนุสาวรีย์ตวง120 150ท่านว่านักท่องเที่ยวคิดอะไรอยู่ในใจผมย้ำนะไม่ใช่ของก๊อปปี้เขาด้วยฮะเพราะนั้นผมกำลังจะบอกท่านว่าด้วยตรงนี้มันจะทำให้ธุรกิจ SME ธุรกิจเสื้อผ้าธุรกิจเครื่องแต่งกายธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเติบโตขึ้นทะยานตามไปหมดผมได้คิดเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบแล้วนะว่ามันจะก่อให้เกิดผลดีกับธุรกิจของคนไทยอย่างมากมายมหาศาลถามว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อฮะถ้าทุกคนมุ่งเข้ามาเที่ยวประเทศไทยสายการบินต้องบินขึ้นมาเยอะขึ้นไหมครับต้องบินเยอะครับท่านว่าจะเกิดปัญหาอะไรฮะการจัดการจราจรทางอากาศก็ถ้าบินมาดอนเมืองดอนเมืองเผื่อต้องเปลี่ยนระบบละคุณจะมารับเฉพาะการบินในประเทศเท่านั้นหรือสายการบินต่างประเทศนิดเดียวไม่ได้ละคุณต้องเปิดเต็ม 100% ละในขณะเดียวกันนะครับสนามบินสุวรรณภูมิคุณก็ต้องเปิดเต็ม24ชั่วโมงนะฮะในขณะเดียวกันนะสนามบินอุตภาวคุณอาจจะต้องเพิ่มปริมาณการรับไฟล์นักท่องเที่ยวอีก 3-4 เท่าตัวแต่สิ่งที่สำคัญในประเทศไทยมีสนามบินทั้งสนามบินท้องถิ่นและสนามบินนานาชาติเนี่ยอยู่ประมาณ35สนามบินเนี่ยท่านว่าเกิดอะไรขึ้นฮะ2สนามบินในกรุงเทพเนี่ยนะฮะเต็มเหยียดลงสุวรรณภูมิและดอนเมืองเต็มตลอดฮะท่านว่านักท่องเที่ยวอยากเข้าประเทศไทยทำไงฮะโน่นครับบินไปลงเชียงรายก่อนปะไปเที่ยวเชียงรายสัก 2-3 วันฮะไปลงที่ขอนแก่นก่อนฮะแล้วก็นั่งเข้ามากรุงเทพทีหลังท่านว่าจะเกิดการกระจายรายได้ออกทั่วทั้งประเทศไหมฮะมันไม่ได้ดีขึ้นเฉพาะกรุงเทพมหานครนะแต่มันจะดีขึ้นทั้งประเทศไทยฮะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยจะหลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยตรงนี้หน่วยราชการไทยจะต้องลุกขึ้นมาบริหารจัดการฮะทั้งตม.ฮะระบบการเข้าฮะนะอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวฮะการเชื่อมต่อต่างๆต้องมานั่งจัดระบบกันใหม่หมดเลยครับแล้วผมย้ำอีกครั้งนึงนะฮะอย่าได้ปล่อยให้ทัวร์ต่างประเทศมาทำมาหากินกับประเทศไทยบนผืนแผ่นดินไทยนะเหมือนกดขี่ประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครครับธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต้องอยู่ในมือคนไทยและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะเงินจากกระเป๋านักท่องเที่ยวต้องไหลเข้ากระเป๋าของพ่อค้าคนไทยโดยตรงและพี่น้องประชาชนคนไทยโดยตรงถ้าอย่างนี้ฮะเศรษฐกิจจะลงสู่ฐานรากทันทีเงินต้องกระจายสู่คนไทยทุกหมู่เหล่าฮะอย่างมีความสุขท่วนทั่วกันทั้งประเทศฮะการท่องเที่ยวต้องกระจายสู่ทุกภูมิภาคครับนี่คือภาพรวมของการประกาศตัวให้ประเทศไทยเป็นประเทศสินค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดอันดับหนึ่งของโลกผมขอเอาประสบการณ์การทำธุรกิจนะการบริหารจัดการทำให้เศรษฐกิจเรากระเตื้องขึ้นอย่างรวดเร็วครับนี่คือการคิดนอกกรอบนะนอกวิธีคิดเดิมฮะวางตำแหน่งประเทศไทยใหม่ฮะผมอยากให้คนไทยมีความสุขครับและมีความสุขต้องเฉลี่ยความสุขออกไปโดยทั่วถึงฮะไม่รวยอยู่กระจุกเดียวฮะและนี่คือระบบเศรษฐกิจใหม่